ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ New Feed ค่ะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะลูกเกดร่มเกล้าอมตยกุลค่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ 15:10 นเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะจะพาไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของการท่องเที่ยวเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่างๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องของอากาศนะคะอากาศหนาวตอนนี้เราเข้าสู่หน้าหนาวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของหน้าหนาวพอเรานึกถึงหน้าหนาวเนี่ยก็จะนึกถึงการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ไปร่วมเปิดงานนะคะ Thailand Winter Festival นะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีค่ะคุณแพทองธารชินวัตรค่ะได้เป็นประธานนะคะในการเปิดงาน Thailand Winter Festival ค่ะซึ่งก็มีคุณสรวงศ์เทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะรัฐมนตรีนะคะเข้าร่วมงานด้วยสังเกตธีมงานนะคะเนี่ยค่ะหน้าหนาวมันก็ต้องมีเสื้อโค้ทใช่ไหมต้องมีผ้าพันคอนี่หนาวและเห็นแล้วก็รู้สึก อยากเที่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคุณสรวงศ์ได้กล่าวรายงานค่ะว่างาน Thailand Winter Festival นะคะจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด7 Wonder of Thailand ค่ะหลักๆก็เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้ได้ไปสัมผัสกับกิจกรรม7หมวดหมู่กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะคะในช่วงไฮซีซั่นแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าหน้าหนาวไปเที่ยวแบบนี้แล้วก็ใกล้วันหยุดด้วยนะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนานค่ะแล้วก็จะมีบิ๊กอีเวนต์มากมายด้วยนะที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วง2เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะทางด้านของมกราคมด้วยส่วนคุณสรวงศ์บอกว่ารัฐบาลแล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเชื่อมั่นนะคะว่าการจัดงาน Thailand Winter Festival นั้นจะสร้างบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวความเชื่อมั่นความสุขให้กับคนไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเที่ยวไทยช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงต้นปีด้วยค่ะปี68แล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้ทางการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานในการเปิดงานนะคะแล้วก็กล่าวเปิดงานด้วยนะคะว่าวันนี้ประกาศแล้วนะว่าเป็นวันแรกของฤดูหนาวในประเทศไทยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแล้วไทยเราเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดก็รู้อยู่แล้วว่าฤดูหนาวน่าเที่ยวมากเพราะฉะนั้นต้องทำให้ไทยน่าเที่ยวน่าอยู่แล้วก็มั่นใจว่าไทยมีเสน่ห์มากพอวัฒนธรรมน่าสนใจอาหารอร่อยเสน่ห์เมืองไทยมีอีกเยอะเลยอยู่ที่ว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือกันอย่างไรให้ประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ดึงดูดจากคนทั่วโลกมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รักท่านครับตื่นเต้นครับวันนี้ทำเนียบรัฐบาลเรามาในรูปแบบของสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนทุกๆกระทรวงทบวงกรมได้ร่วมกันจัดงานWinter Festival ขึ้นการแถลงข่าววันนี้จะนำไปสู่การผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมรวมถึงต้นปีหน้าด้วยค่ะกับสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเข้ามาก็เห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ได้ประกาศแล้วค่ะว่าเป็นวันแรกของฤดูหนาวนะคะก็ขอต้อนรับสู่ฤดูหนาวของเมืองไทยแล้วค่ะอาจจะไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมอันนี้ก็คือแน่นแน่นอนนะคะจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวพูดไว้เมื่อกี้นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะทั่วประเทศไทยของเราค่ะก็อย่างที่เคยได้พูดกันมานะคะว่าเราก็อยากจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยหรือช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยก็จะเป็นทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเองก็ต้องทำให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าอยู่แล้วก็ดิฉันมั่นใจค่ะว่าประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ที่มากพอนะคะมีทั้งวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีทั้งอาหารที่อร่อยนะคะเรามีเราสามารถ
ถูกใจได้ทั้งหมดคนชอบเผ็ดก็ชอบประเทศไทยของเราคนที่ชอบไม่เผ็ดก็ยังชอบอาหารของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนค่ะว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรที่จะให้ประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพฤศจิกายนนะคะจนไปถึงเดือนมกรานะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าในปีนี้ก็ธันวาค่ะถึงมกราปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่เราจะจัดเทศกาลของหน้าหนาวนะคะ Winter Festival ทั้งหมดเนี่ยไปถึงตอนมกราเลยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจะไปจังหวัดไหนของประเทศไทยก็มีที่เที่ยวแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสมมติว่าเป็นยกตัวอย่างหนึ่งอันลอยกระทงลอยกระทงในจังหวัดต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาคก็มีความพื้นเมืองพื้นฐานไม่เหมือนกันอาหารก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลเดียวกันแต่เมื่อจัดหลายที่ก็สามารถหาประสบการณ์จากหลายที่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทค่ะรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าการไปลอยกระทง1จังหวัดเนี่ยยังไม่ครบนะต้องไปหลายจังหวัดจะได้ประสบการณ์ที่ทั่วถึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนค่ะการทำงานร่วมกันนะคะของทั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญค่ะที่ทำให้งานดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าก็จะทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยของเราด้วยค่ะปีนี้นะคะก็นับเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festival ขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือมากมายนะคะจากทุกๆภาคส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เราก็มีความร่วมมือที่เข้ามามากขึ้นและแน่นอนก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่มากขึ้นด้วยเราก็คงจะได้เห็นในห้องต่อไปที่ท่านรัฐมนตรีแนะนำไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็Winter Thailand Winter Festival เองเนี่ยมันเป็นการที่ส่งสัญญาณค่ะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติสามารถมาเที่ยวได้ทุกๆจังหวัดของเราไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดหลักๆเท่านั้นเมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะนะคะและที่สำคัญค่ะในวันนี้เองตอนนี้ดิฉันก็ขอย้ำเมสเสจจากทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะว่าเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแต่วันนี้ค่ะเราสามารถจองตั๋วจองโรงแรมเที่ยวเหนือได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าอยากไปสัมผัสลมหนาวปลายปีภาคเหนือจองได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางพี่น้องชาวเหนือของเราเขาเปิดบ้านต้อนรับทุกๆคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจองได้เลยค่ะอย่าช้านะคะเพราะว่าจองช้าเต็มหมดนะคะก็สนับสนุนนะคะก็จริงๆมีหลายที่น่าเที่ยวนะคะในประเทศไทยของเราค่ะตัวดิฉันเองนะคะตอนที่มีโอกาสได้ไปหาพี่น้องตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็ได้เที่ยวไปหลายจังหวัดนะคะก็พยายามจะเก็บให้ครบค่ะทุกจังหวัดจะได้เห็นว่ามีเสน่ห์อะไรซ่อนอยู่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆเราจะได้นำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนนะคะร่วมกันค่ะบอกทุกๆคนว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วสำหรับการท่องเที่ยวหน้าหนาวค่ะ Thailand Winter Festival ก็ขอทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะช่วงปีใหม่นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะได้กลับไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้ส่งท้ายปีนี้นะคะด้วยความสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ปีหน้าค่ะนี่ก็เป็นทางด้านของการกล่าวเปิดงานนะคะ Thailand Winter Festival นะคะซึ่งก็จะเริ่มจัดตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงมกราคมเลยนะคะก็จะเป็นงานที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะก็เชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะไปเที่ยวกันด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่างานในครั้งนี้กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะต่างชาติก็จะดึงดูดเข้ามาเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมกับงาน Thailand Winter Festival นั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องของอีกหนึ่งเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะส่วนปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆต่างๆค่ะจะพาไปดูทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.กันหน่อยค่ะเพราะว่าได้เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณแพทองธารมอบสมุดปกขาวซึ่งเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนค่ะโดยมี
แนวทางนะคะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะปานกลางหรือว่าระยะยาวโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนให้กับท่านนายมนตรีนะคะโดยทางด้านของคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะในฐานะประธานกกร.แล้วก็ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวว่าสภาหอการค้าไทยนั้นก็มีกลไกประสานงานเพื่อจะชวนหอการค้าไทยจีนสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะให้ผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า300บริษัทที่จะลงทุนในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันรวมไปถึงเรื่องของราคาสินค้าที่ผิดกฎหมายก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยปราบปรามให้เต็มที่แล้วก็ให้ความร่วมมือกันฉันมิตรดังนั้นถ้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจก็คิดว่าปัญหาต่างๆคงสามารถแก้ไขได้นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสนั่นก็เปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองข้อเสนอต่างๆที่ทางด้านของกกร.เนี่ยได้เสนอไปท่านมนตรีก็รับปากด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันสักนิดนึงค่ะคือเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับคือทางสภาหอการค้าไทยก็มีกลไกนะตั้งกลไกในการที่จะประสานงานโดยชวนทางหอการค้าไทยจีนนะครับแล้วก็ทางสถานทูตนะของจีนที่ประจำประเทศไทยพร้อมกับทางเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับที่มาลงทุนในประเทศไทย300กว่าบริษัทนะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจนะครับก็ได้ตั้งกลไกแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาให้ความสำคัญที่จะมาลงทุนนะฉะนั้นถ้าทางเราเนี่ยมีอะไรที่ออกมาเป็นกฎหมายที่ต้องใช้ในการที่จะปราบปรามคนที่ไม่สุจริตนะแล้วก็ขณะเดียวกันมาตรฐานคุณภาพที่ไม่ดีนะครับหรือแม้แต่พวกe-commerce นะครับที่ไม่ผ่านระบบธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทางรัฐบาลจีนนะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับแล้วเราขอให้เราออกกฎหมายมาได้นะครับอย่างเช่นที่เรามีการเก็บแบตอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันคือพวก supply chain ที่จะตามมากับพวกผู้ประกอบการใหญ่ๆอย่างพวก EV car อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยว่าให้ทางผู้ประกอบการใหญ่พูดกับพวกซัพพลายเชนนะให้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนกับเขานะเพื่อที่จะเขาสามารถจะเอาเทคโนโลยีนะมาให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องราคาสินค้าที่ผิดกฎหมายเขาก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐของเรานะคือได้ปราบปรามเต็มที่แล้วเขาก็จะให้ความร่วมมืออย่างเป็นฉันมิตรนะฉะนั้นเขามาด้วยความสุจริตใจเราก็คิดว่าปัญหาต่างๆนะคงจะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอันนี้แน่นอนครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นขึ้นมานะฉะนั้นการที่รัฐบาลนะมีมาตรการในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วทางประชาชนเองก็ต้องการเม็ดเงินนะครับที่จะต้องการที่จะสามารถเอาไปจับนี่ก็เป็นทางด้านของคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะในฐานะประธานกกร.นะคะแล้วก็ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็จากการพูดคุยนะคะทางด้านของท่านก็รับปากจะตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหานะคะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็จะพบกัน6เดือนครั้งแล้วก็จะคุยกันอย่างเป็นทางการด้วยส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้นะคะจะนำเสนอโดยคุณพิชัยซึ่งก็ตอบรับว่าจะกระตุ้นให้เร็วแล้วก็เสนอโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็อยากให้เร่งทำก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยแล้วก็ยินดีพิจารณาร่วมกันนอกเหนือจากนี้โครงการเติมเงิน 10,000 บาทในเฟส2ซึ่งจากเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นประชาชนต้องการเม็ดเงินในการจับจ่ายแล้วก็เป็นการจับจ่ายได้ดีสำหรับคนขายของโรงงานก็จะมีงานทำที่มากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นทางด้านของการเสนอในการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของอีก1ปัญหาที่ถือว่าเป็นอีก1เศรษฐกิจที่ต้องรีบแก้ไขนั่นก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนั่นเองนะคะทางด้านของคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้ระบุว่าสภาอุตสาหกรรมค่ะได้นำเสนอเรื่องของการแก้ไขแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในกลุ่ม SME เรื่องที่เขาต้องการที่สุดก็คือเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินเพราะว่ายังเข้าถึงไม่เต็มที่และช่วงที่ผ่านมาก็มีการระมัดระวังกลุ่ม SME จะได้รับผลกระทบหนักมากนะคะรวมไปถึงเรื่องของภาระต้นทุนต่างๆก็ต้องช่วยกัน
ันลดด้วยรวมไปถึงเรื่องของกฎหมายกติกาต่างๆที่พบว่ากฎหมายกติกาที่มากมายเป็นต้นทุนแฝงค่ะทำให้อยู่ในสัดส่วน 30-50% ของ SME ในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ที่อยู่ที่ต้นทุนน้อยมากเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือกลุ่ม SME หรือว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองนะคะสภาอุตสาหกรรมค่ะมีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม SME ให้แข่งขันได้นะคะจะมี4โกค่ะมีอะไรบ้าง1ก็คือโกดิจิตอลและ AI นะคะก็คือทำให้ SME เข้าถึงดิจิตอล2โกอินโนเวชั่นคือ SME ต้องจิ๋วแต่แจ๋ว3 Go Global ค่ะเน้นการส่งออกขายทั่วโลกเลยนะคะและ Go ที่4คือ Go Green ก็คือเข้าใจมาตรฐานมาตรการรักสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทั้ง4 Go นี้กันหน่อยค่ะสำหรับทางสภาอุตสาหกรรมก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับ SME ซึ่งขณะนี้ SME ก็เป็นภาคที่มีความเปราะบางอ่อนแอ2เรื่องที่เป็นเรื่องที่ SME ต้องการที่สุดนะครับเรื่องที่1คือการเข้าถึงเงินครับเรื่องแหล่งเงินเพราะว่าตอนนี้เนี่ย SME ก็ยังเข้าได้ไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความระมัดระวังเนี่ย SME ก็ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับแล้วก็ภาระทางด้านต้นทุนต่างๆของ SME ก็ต้องช่วยในการที่จะลดนะครับแล้วก็ที่มีฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ease of doing business เรื่องกฎหมายกติกาต่างๆพบว่ากฎหมายและกติกาที่มากมายเนี่ยมันเป็นต้นทุนแฝงซึ่งทำให้สัดส่วนเนี่ยอยู่ถึง 30-50% ของ SME ในแต่ละประเภทไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ๆก็จะอยู่แค่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการที่จะช่วยเหลือ SME ทางสภาอุตสาหกรรมมีมาตรการในการ transform SME ให้แข่งขันได้นะครับเราเรียกว่า4 go นะครับคือ transform ให้เป็น smart SME go ที่1คือ go digital และ AI ทำให้ SME เข้าถึงในการที่เป็น digital transformation ให้ได้ซึ่งเรามีนโยบายชัดเจนนะครับในเรื่องการทำให้ SME เข้าถึงจริงๆด้วยโครงการที่เรียกว่า Digital One เราจำหน่ายให้ถูกมากให้กับ SMEทั่วประเทศนะครับในราคา 1,110 บาทจากที่แพ็กเกจนี้ทั่วไปต้องซื้อเป็นระดับเป็นแสนบาทนะครับเรื่องที่2 Go Innovation SME ต้องจิ๋วแต่แจ๋วซึ่งเรามีต้นแบบนะครับจาก SME หลายประเทศนะครับซึ่งเขาอยู่ได้เราจะต้องทำให้ SME ของเราเนี่ยมีนวัตกรรมให้ได้นะครับส่วนที่3นี่ครับ Go Global เราจะต้องเน้นให้ SME ของเราส่งออกนะครับเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ใหม่ๆไปขายไปทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์มหรือด้วยกลไกต่างๆแล้วก็ถ้าเป็น SME ภาคการผลิตจะต้องสามารถเข้าใจมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกาะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับหรือซัพพลายเชนให้ได้เช่นรถ EV เป็นต้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือ Go Green ครับคือทำยังไง SME จําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปสู่อุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ในห่วงโซ่ของการผลิตของโลกได้เลยครับซึ่ง4ข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่เราผลักดันอย่างเต็มที่อยู่ครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่เราได้นำเสนอในวันนี้คือการบริหารจัดการน้ำนะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เราทราบนะครับน้ำเราเป็นประเทศที่มีน้ำมากและก็น้ำแล้งสลับกันไปเพราะนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของประเทศให้ได้ในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแล้วก็ในการแก้ปัญหาเนี่ยเพราะว่าภาคการเกษตรซึ่งขณะนี้จะเป็นดาวรุ่งในอนาคตเพราะว่าทั่วโลกต้องการอาหารนะครับสงครามที่มาเนี่ยทุกประเทศขาดแคลนอาหารจะเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมูลค่าสูงของประเทศน้ำมีส่วนสำคัญมากการบริหารจัดการน้ำและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมจำเป็นที่ต้องใช้น้ำจำนวนมหาศาลอย่างเช่นใน EC หรือหลายๆแห่งนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการน้ำแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำท่วมทำยังไงให้ปีหน้าน้ำที่จะมาจากเพื่อนบ้านนะครับเราจะต้องมีระบบการเตือนภัยนะครับการจับมือกับเพื่อนบ้านในการติดตั้งอุปกรณ์ในการเตือนภัยนี่แหละค่ะก็เป็นทางด้านของการลุยนะคะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะโดย
ให้ทางด้านของธุรกิจ SME แข่งขันกันได้นะคะนั่นก็คือ4 Go Go Digital แล้วก็ AI Go Innovation Go Global แล้วก็ Go Green นั่นเองนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะเพื่อจะดัน SME เข้าถึงทุนนะคะส่วนการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งระบบอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของคุณพยงศรีวณิชค่ะท่านประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยนะคะก็บอกว่าสมาคมธนาคารไทยได้เร่งยืนยันนะตัวตนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ความจำเป็นในการที่จะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ระหว่างเร่งสรุปภายในประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์นี่ล่ะค่ะจะมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจะมีผลครอบคลุมตั้งแต่บ้านหลังแรกที่ดินทำมาหากินผู้ประกอบการรายเล็กให้ขึ้นมาเป็นการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็นำไปสู่ความสามารถในการมีรายได้สร้างความมั่นคงของชีวิตก็จะคู่ขนานไปกับการหาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐแล้วก็ระบบธนาคารพาณิชย์การดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รอมาตรการระยะกลางของรัฐบาลทั้งการเพิ่มรายได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมเรื่องของสภาหอการค้าท้าแล้วก็เรื่องของการยืนยันทักษะแรงงานดึงภาคเอกชนกลุ่มบริษัทรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มามีส่วนร่วมในกลุ่มซัพพลายเชนในการจัดซื้อด้วยนะคะแก้ปัญหากันเป็นระบบเลยอะค่ะทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนอกเหนือจากนี้คุณพยงก็บอกว่าการยืนยันตัวตนกลุ่มต่างๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการประคับประคองดูแลหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบลดภาระต่างๆทั้งดอกเบี้ยเงินต้นอะไรพวกนี้ค่ะถ้าลดภาระก็จะเจาะเป็นภาพรวมแก้ปัญหาเป็นระบบไม่ได้แก้เป็นแบบเทศกาลนะคะแล้วก็จำนวนกลุ่มเปราะบางจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขามากน้อยแค่ไหนที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วคนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็ยืนยันได้ที่ยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งวันที่ได้รับจากภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องให้คนที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือจริงๆส่วนเป้าหมายว่าต้องลดหนี้ครัวเรือนเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะตามที่ท่านรองนายกได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับตามมาตรการเร่งด่วนที่ได้รับข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกตั้งแต่เราเข้าไปเรียนพบในเดือนตุลาคมทางสมาคมธนาคารไทยก็ได้เร่งดำเนินการโดยการขับเคลื่อนหลักจากกระทรวงคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสภาพัฒน์แล้วก็ทางเครดิตบูโรนะครับในการที่จะquantify ในเรื่องของกลุ่มเปราะบางและความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งสรุปภายใน 1-2 อาทิตย์นี้ก็น่าจะมีผลออกมาเป็นรูปธรรมจะ cover ตั้งแต่ในเรื่องของบ้านหลังแรกในเรื่องของรถยนต์ทำมาหากินไปจนถึงผู้ประกอบการ SME รายเล็กที่ทำให้เขาสามารถที่จะขึ้นมาประกอบอาชีพและนำไปสู่ความสามารถในการมีรายได้สร้างความมั่นคงของชีวิตซึ่งก็จะคู่ขนานไปกับการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งของทางภาครัฐแล้วก็ทางระบบธนาคารพาณิชย์ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงความร่วมมือให้มีการดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่มาตรการระยะกลางของทางรัฐบาลจะเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งหมดนี้จะเป็นการขับเคลื่อนร่วมกับทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสภาหรือสภาหอในการที่จะให้มีการเซอร์ติฟายในเรื่องของทักษะแรงงานรวมไปจนถึงการดึงภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น K-shape ขาขึ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มของ supply chain ในเรื่องของการจัดซื้อให้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะกลางและระยะยาวครับคือไม่ว่าจะเป็นการลดภาระนะครับลดดอกเบี้ยหรือในเรื่องของการลดเงินต้นทั้งหมดก็คือเป็นการลดภาระนะครับเราเจาะจงในเรื่องของภาพรวมและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและไม่ได้เป็นปัญหาที่จะถูกแก้เป็นลักษณะเทศกาลแต่เป็นลักษณะเป็นจุดตั้งต้นของการนำไปสู่การปรับแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการประกาศกับทางสภาไปแล้วครับจะ quantify เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือครับเพราะต้องดูคู่ขนานกันว่าในกลุ่มของคนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองได้คนที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากเงินของภาครัฐและเงินของภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็ควรจะต้องเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆแต่ทั้งหมดจุดที่เราให้ความสำคัญมากก็คือไม่อยากให้เป็นเทศกาลอยากให้เป็นการเสริมกับมาตรการระยะกลางและระยะยาวของทางรัฐบาล
ที่จะแก้ปัญหาที่เราพูดกันเยอะในเรื่องของเชิงโครงสร้างให้หลุดพ้นแล้วก็ออกจากกับดักรายได้ปานกลางให้ได้ครับคือตัวเลข absolute คงเป็นตัวเลขที่จะเป็นลักษณะตัว short term เกินไปนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องดูก็คือการสอดสัมพันธ์กับมาตรการระยะกลางและระยะยาวนะครับจำเป็นที่จะต้องให้เขามีทักษะที่เหมาะสมในการสร้างรายได้จำเป็นที่จะต้องให้เขามีโอกาสที่เหมาะสมในการแข่งขันกับรายใหญ่ได้จำเป็นที่จะต้องให้เขามีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของตัวสร้างครอบครัวนะครับสร้างคุณภาพชีวิตได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการเพื่อให้เพื่อการบริโภคในเชิงแบบฟุ่มเฟือยนะครับตรงนี้ต้องมีการแยกแยะให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นจะเป็นการใช้ทรัพยากรของระบบโดยเฉพาะเงินจากภาครัฐที่สามารถนำไปบูรณาการด้านอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราให้ความสำคัญมากครับกลับมาเสนอประมาณเดือนไหนน่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมภายใน 1-2 ที่แต่ทั้งหมดนี้เป็นการขับเคลื่อนแล้วก็ลีดโดยนี่ก็เป็นทางด้านของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งระบบนะคะอีกหนึ่งด้านนะคะเรื่องของการตั้ง GDP นะคะก็คาดหวังว่าจะเติบโตถึง 2.8 แม้ว่าจะเจอพิษน้ำท่วมนะคะทางด้านของคุณพิชัยชุนหาวชิระค่ะท่านรองรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวสรุปนะคะว่าการแก้ปัญหานี้ก็จะแก้ในลักษณะภาคธุรกิจต้องประสานกับภาคอุตสาหกรรมจะทำยังไงอย่างที่บอกว่าคงต้องดูทั้งระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็ระยะสั้นที่สุดเนี่ยนะคะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินในการลดภาระในแง่จำนวนหนี้อาจจะลดได้ไม่มากดูจากตรงไหนได้เขาบอกว่าดูจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินต้นถ้าเกิดว่าเงินต้นนะคะถ้าประกอบกันแล้วกับทุกภาคส่วนท่านหนี้เนี่ยยังลดลงไม่มากแต่รายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขรัฐบาลบอกว่านี่คือทั้งสามถือว่าทั้งสามท่านนี้เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการแก้ปัญหาของเราที่จะแก้แล้วก็เดินไปกันได้แล้วก็ในส่วนของภาครัฐนอกจากจะมีนโยบายแล้วอาจจะต้องมีบางเรื่องที่คงจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปรับปรุงเชิงโครงสร้างใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องอะไรนะคะเรื่องน้ำค่ะที่ต้องทำงานร่วมกันหลังจากนี้ก็คงต้องพบกันบ่อยขึ้นนะคุณวิชัยบอกแล้วคุณวิชัยก็บอกว่าตัวเลข GDP นะทั่วประเทศในโลกไม่ได้มุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้อย่างเดียวก็ต้องให้มีหนี้ที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งรายได้เพื่อแข่งกับประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2ด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไรต่อทั้งผลรวมแล้วผลดีผลเสียจังหวะเหมาะสมเวลาจะอย่างไรเดี๋ยวไปฟังทางด้านคุณพิชัยกันค่ะสรุปงี้นะครับถ้าได้ฟังทั้งหมดจากคีย์แมนของเราทั้ง3ท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะแก้ในลักษณะที่เป็นหนึ่งนะภาคธุรกิจภาคธุรกิจก็ต้องมาประสานกับภาคอุตสาหกรรมว่าจะทำอะไรภาคการเงินจะทำอะไรทั้ง2ภาคเนี่ย3ภาคเนี่ยนะก็จะมาดูเรื่องทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่เราเห็นแล้วฮะอันที่จะสั้นที่สุดนะครับที่สั้นที่สุดก็คือทางการเงินเนี่ยครับต้องแก้ปัญหาครับว่าลดภาระผมอยากจะเรียนนะครับในแง่ของจำนวนหนี้เนี่ยอาจจะลดได้ไม่มากเพราะจะเห็นว่าเขาอาจจะดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยบ้างอาจจะดูเรื่องจำนวนเงินต้นบ้างยืดยาวขึ้นแต่ว่านี่อาจจะลดลงมานิดหน่อยแต่ในแง่ของภาระแล้วก็ลดให้มีขีดความสามารถแล้วเสร็จแล้วหนี้จำนวนนี้เมื่อประกอบกับ2ท่านคือภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับจำนวนหนี้ที่ลดมานิดหน่อยก็จะกลายเป็นลดค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่มีอยู่นั่นก็คือเป็นวิธีที่แก้ไขดังนั้นผมอยากสรุปครับว่าการแก้ไขทั้งสั้นและยาวเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เลยถือว่าทั้ง3ท่านนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของการแก้ปัญหาของเรานะครับเราจะแก้ร่วมกันนะครับเพื่อให้มันเดินไปได้เพราะในส่วนของภาครัฐก็อาจจะต้องมีนอกจากนโยบายแล้วอาจจะมีบางเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือการปรับปรุงเชิงโครงสร้างใหญ่ๆเช่นเรื่องน้ำเป็นต้นนะครับซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เราคงจะมีการพบกันบ่อยขึ้นครับนะท่านนายกได้บอกว่าได้พบกันบ่อยขึ้นเพื่อจะได้มาดูเพราะบางเรื่องเนี่ยมันทำได้เลยบางเรื่องก็อย่างน้อยให้มีเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วเดินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องครับครับเพราะเรื่อง GDP เติบโตเนี่ยอยากจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือให้มีรายได้มากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นแนวทางของทุกประเทศในโลกนี้นะครับทุกประเทศเนี่ยคงไม่ได้ไปมุ่งลดแต่ค่าใช้จ่ายมุ่งลดหนี้อย่างเดียวนะครับ
เขาให้มีหนี้จำนวนที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันเขาเร่งรายได้เพราะว่าเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศทุกประเทศก็เดินนโยบายนี้หมดครับครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวเนี้ยเวลาเรากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นที่เขาเรียกว่าภาษาที่ว่าไม่สแตติกคือไม่คิดทีเดียวแล้วก็จะทำอย่างนั้นตลอดไปเราจะดูไปเรื่อยๆเลยถึงผลได้ผลเสียความเหมาะสมจังหวะเวลาเพราะนั้นก็เลยรับข้อคิดเห็นมานะครับว่าการกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นได้รูปแบบไหนแล้วได้ผลที่สุดนะครับแต่ประชาชนได้มากที่สุดและดีมีผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดนี่ถามผมว่าเอ๊ะแล้วมันได้ผลไหมผมอยากจะเรียนนะครับเราดูกันภายในเนี่ยจริงๆเราก็คิดว่าปีนี้เนี่ยไอ้ GDP เราน่าจะโตกว่า 2.4 ที่เคยตั้งไว้ต้นปีเราก็เร่งงานหลายอย่างนะจนกระทั่งคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาได้2กว่าก็ปรากฏว่ามาเกิดอุทกภัยนะมันดึงลงมาบ้างแต่จะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบองค์รวมแบบครบเลยนะคะในทุกๆด้านนะคะก็ต้องแบ่งกันทั้งเป็นระยะยาวระยะปานกลางแล้วก็ระยะสั้นรวมไปถึงระยะสั้นที่สุดเพื่อแก้ปัญหานี่นะคะให้กับทางด้านของประชาชนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนิวฟีเราขอพักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อค่ะดูข่าวกันต่อในนิวฟีดค่ะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะวันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมผ่อนคลายกันก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่มีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะคะอยากจะผ่อนคลายวันนี้แนะนำเลยสำหรับน้ำมันนวดนะคะตำรับวัดโพสุกายะรับรองว่าผ่อนคลายแน่นอนราคาก็น่ารักผ่อนคลายด้วยติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV More ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยบรรเทาอาการปวดวันนี้เราอยู่กับน้ำมันนวดสุกายะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้น้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำมันนวดหอมสุกายะนะคะซึ่งน้ำมันนวดหอมสุกายะของเรานะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่มากใช่ค่ะและมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าอ่ะสินค้าของเรามันจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองโชว์เลยลองโชว์เลยนะคะอยากเทสนี่อยากเทสด้วยเลยอยากเทสใช่ไหมคะลองเทสดูโหมันใช้หยดเดียวมันทาได้กว้างมากมันเยอะมากคือมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นและอีกอย่างนะคะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่โบราณใช่ซึ่งมีมาอย่างยาวนานมากๆเทมาไม่กี่หยดเองนะคะสามารถทาได้ทั่วแบบชุ่มฉ่ำมากแล้วก็พี่เฟิร์นคะคือตัวอื่นอาจจะโดนเสื้อผ้าโดนผ้าโดนอะไรคือมันออกแล้วนะคะคือสีเขียวมันยังติดอยู่นะคะและอีกอย่างกลิ่นหอมมากคือมันกลิ่นอะไรอะดมแล้วแบบหอมผ่อนคลายรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือมันเป็นกลิ่นหอมของดอกปีบค่ะรวมถึงกาสลองด้วยกาสลองจะช่วยในการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะจากต้นตำรับวัดโพตามกรรมวิธีของทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งไพรมะยาราบใบแก้วนะคะรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการปวดโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะใช้สมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหน้องป้อนน้ำมันนวดสุกายานี่ขายดีจริงๆนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นักแสดงหลายท่านเนี่ยดาราชื่อดังหลายท่านก็ใช้น้ำมันนวดสุกายะเหมือนกันเห็นว่าน้ากล้วยก็ใช้ใช่น้ากล้วยเชิญยิ้มที่เป็นดารานักแสดงตลกอายุ66ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าน้ากล้วยลุกไม่ขึ้นน้ากล้วยคือลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะไปไหนมาไหนก็คือยากตั้งแต่น้ากล้วยนะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะทาทั้งแขนทาทั้งเข่าทาทั้งขาเหมือนกันเนี่ยใช้ทาทั้งขาเลยใช่ตอนนี้น้ากล้วยจะไปทำอะไรคะเนี่ยอันนั้นกล้วยจะลุกน้ากล้วยกำลังจะลุกแล้วอ่ะมียืดเส้นยืดสายก่อนแล้วก็โอ้โหลุกคือไม่มีโอยไม่มีปวดอีกต่อไปใช่คล่องแคล่วว่องไวสบายตัวมากเส้นยืดเส้นจมคือมันแบบได้หมูกระโดดตบได้ด้วยต่อยมวยได้ด้วยโอ้โหน้ากล้วยตอนนี้ก็คือพอหายปวดแล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนี่คืออายุ66ปีนะคะคุณผู้ชมอีกเคสนะคะรวมถึงคุณแม่พิษสมัยนะคะหมอดูลายเท้าอายุ91ปีอุ๊ยจะลอยแล้วนะเนี่ยใช่พี่บอลเป็นหมอดูลายเท้าก็แปลว่าต้องนั่งก้มดูลายเท้าตลอดก็คือเห็นไหมคะว่าในเคสเนี่ย
คุณแม่คือเอาก้นขึ้นก่อนลูกต้องออกมือดันขึ้นนะคะเพราะว่ามันตึงตั้งหลังจริงๆใช่ตั้งแต่คุณแม่นะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาหรือว่าดมได้ด้วยหรือว่าใครที่นอนไม่หลับก็สามารถใช้ได้แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่คือยกขาได้ด้วยยกขาได้สูงมากเอ้าร่างกายแข็งแรงมากโอ้โหลุกสบายมากใครจะเชื่อว่าอายุจะร้อยแล้วอ่ะเรา20กว่าเรายังปวดเลยค่ะพี่เฟิร์นและนี่นะคะก็เป็นเคสรีวิวบางส่วนที่ส่งมาให้เราดูนะคะพี่เฟิร์นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีผู้ใช้จริงอีกมากมายเลยค่ะที่ใช้น้ำมันนวดสุกายะแล้วเห็นผลใช่ไหมคะน้องป้อนค่ะและเฉพาะวันนี้นะคะเราจัดโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมกับน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดใหญ่30 ml นะคะ2ขวดมูลค่า 1,398 บาทแถมฟรีอีกค่ะ2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมแถมเพิ่มไปอีกนะคะน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดเล็ก12 ml อีก2ขวดค่ะและพิเศษไปมากกว่านั้นรับเพิ่มสบู่สมุนไพรค่ะอีก10ก้อนขนาด20กรัมนะคุณผู้ชมรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 4,000 กว่าบาททั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 1,090 บาทและยังไม่พอนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์แอด MBmore หรือจะสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะยกหูโทรหาเราเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาให้ทันนะคะซื้อครั้งเดียวได้เซตใหญ่ใช้คุ้มมากๆใช้กันได้ทั้งบ้านใช้กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องป้อนมากๆนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่ฟังโปรโมชั่นไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปย้ำกันอีกสักทีนึงค่ะสำหรับน้ำมันนวดตำรับวัดโพสุกายะนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปแบบฉ่ำมากเนี่ยทั้งหมด 4,566 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะคะหลักนั้นหลายแค่พันต้นๆพอ 1,090 บาทพอค่ะโทรมาได้เลย 02-081-0123 นะคะหรือว่าไลน์มาก็ได้ที่ @mvmore นั่นเองค่ะซื้อใช้เองก็ดีซื้อไปฝากคนที่คุณรักก็ยิ่งดีนะคะดูข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมไปดูของประเด็นดิไอคอนกรุ๊ปกันหน่อยยังไม่จบนะคะคดียังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆล่าสุดอย่างทางด้านของบอสพอซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะก็ได้มอบหมายให้ทนายมีการแจ้งความกับหลายคนเลยทีเดียวล่าสุดก็เป็นแม่ข่ายจำนวน5คนด้วยกันนะคะส่วนคดีนี้ค่ะทางด้านของ DSI ก็ได้รับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะพาไปดูความคืบหน้าของคดีนี้กันหน่อยว่ามีอย่างไรบ้างเพราะว่าทางด้านของกองการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำกล่องสำนวนคดีบริษัท The Icon Group 18กล่องด้วยกันนะคะโดยเป็นสำนวนคดีที่รับเรื่องผู้เสียหายที่แจ้งความวันที่10ถึง16ตุลาคมปี67แล้วก็ส่งมอบให้กับ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้รับเป็นคดีพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีสำนวนบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่เสร็จโดยทยอยส่งสำนวนที่เหลือในภายหลังนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มค่ะท่านรองนะคะก็บอกว่ามีการส่งมอบสำนวนคดีของ The Icon Group พร้อมกับพยานหลักฐานรวบรวมทั้งหมดให้กับ DSI นะคะเบื้องต้นก็วันนี้เนี่ย18ลัง156แฟ้มก็ประกอบไปด้วยผู้เสียหายลำดับที่1ถึง325ก็ทยอยส่งนะคะแล้วก็ทางด้านของบชก.ก็รับผู้เสียหายไว้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,400 รายไม่รวมพยานบุคคลที่ทำการสอบปากคำอีกหลายปากนะคะซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะท่านผบตร.ก็มอบนโยบายไว้ว่าระหว่างนี้ผู้เสียหายก็สามารถจะมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะหรือจะไปแจ้งความที่ DSI ซึ่งตำรวจจะยังคงดำเนินการตามเดิมจนกว่า DSI เนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษแต่ก็ต้องดูว่า DSI จะประสานให้บชก.ดำเนินการอะไรอีกไหมแล้วก็ในส่วนของกฎหมาย DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วอำนาจทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนของ DSI ดำเนินการจะมีช่องโหว่ไหมส่วนตัวบอกว่าไม่น่ามีนะคะส่วนทนายความของ18บอสก็แจ้งความผู้เสียหายให้ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการแจ้งความร้องทุกข์แต่เดี๋ยวต้องพิจารณากันว่าสิ่งที่ร้องทุกข์อยู่เนี่ยอยู่ในอำนาจสอบสวนของตำรวจไหมถ้าอยู่ในอำนาจสอบสวนก็ดำเนินการไปแต่ว่าถ้าเข้าคดีพิเศษก็ต้องส่งให้ DSI ดำเนินการนะคะส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอันนี้จะอย่างไรอยู่ที่พยานหลักฐานนะคะว่าจะอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแจ้งข้อหาพ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนจะเพิ่มเป็น7ฝาก
84วันเนี่ยนะคะก็จะมีการทำสำนวนเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยละกันค่ะครับจากการพิจารณาจากคำให้การร้องทุกข์ของผู้เสียหายนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เรารวบรวมได้นะครับก็เห็นว่าเข้าลักษณะคดีพิเศษนะครับซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้นะฮะว่าเราต้องส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อไปดำเนินการสอบสวนในทางคดีพิเศษนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมเอกสารสำนวนการสอบสวนนะครับทั้งหมดที่เราดำเนินการไว้นะครับจัดเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบแล้วก็ส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับในเบื้องต้นตอนนี้นะครับที่นำไปแล้วนี่ก็18กล่องนะครับประมาณ150กว่าแฟ้มนะครับเอกสารจำนวนมากครับแต่ก็จะที่เหลือก็จะทยอยตามไปครับในวันนี้ก็จะทยอยตามไปอีกหลายแฟ้มครับที่ดำเนินการเสร็จสิ้นครับที่ส่งไปเบื้องต้นตอนนี้ผู้เสียหายที่หน้าที่ส่งไปล็อตแรกนี้นะครับก็ประมาณสักพันกว่ารายนะครับก็ที่เหลือก็จะตามไปอีกครับก็ทำได้เร็วที่สุดครับวันนี้ก็น่าจะได้อีกเกือบจะครบนะครับในวันนี้นะครับเพราะวันนี้ไม่ใช่ว่าไปล็อตแรกแล้วหมดนะครับคือเราขนส่งไปได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็กำลังทยอยตามไปครับในช่วงแรกเนี่ยที่เรารับไว้เนี่ยเราก็อยากจะให้ไปเสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับนอกจากเป็นคำให้การร้องทุกข์ของผู้เสียหายที่จากทั่วพื้นที่ที่ส่งมาที่ทยอยส่งมานะครับตรงนั้นเนี่ยพอได้รับครบมาเราก็จะส่งให้ทางดีไอตามไปเรื่อยๆครับในสอบสวนกลางเนี่ยรับไว้ประมาณผู้เสียหายจะประมาณ 3,400 กว่ารายครับอันนี้ยังไม่รวมพวกพยานอื่นๆนะครับเช่นพยานบุคคลอะไรต่างๆที่เราก็สอบไว้จำนวนหลายปากครับในส่วนนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็มอบนโยบายไปแล้วนะครับว่าระหว่างนี้นะครับผู้เสียหายก็สามารถที่จะร้องทุกข์กับเจ้าที่ตำรวจเราได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนเดิมครับยังทำเหมือนเดิมนะครับจนกว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับจะรับเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่งจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเรื่องอะไรประสานให้เราดำเนินการไหมนะครับถ้ามีในส่วนที่ดำเนินการได้เราก็จะดำเนินการให้เหมือนเดิมครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ได้เหมือนเดิมครับคือตามกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยครับเมื่อรับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยก็อยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องที่ว่าจะมีช่องว่างช่องโหว่นี่ก็ไม่น่าจะมีครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในชั้นสอบสวนนะครับยังไม่ใช่สอบสวนเสร็จนะครับทางตำรวจเราที่สอบสวนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุนะครับซึ่งเท่ากับเราส่งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไปเพื่อให้ไปดำเนินการต่อในส่วนต่างๆเพื่อให้ครบถ้วนครับยังเปิดเหมือนเดิมครับสามารถร้องทุกข์ได้แต่ทุกวันนี้ก็จะเริ่มผู้เสียหายก็จะมาน้อยลงนะครับแต่เรายังเปิดรับเหมือนเดิมเพราะถ้ามีผู้เสียหายมาก็พร้อมที่จะรับดำเนินการได้หมดครับนะจะร้องทุกข์กับเจ้าที่ตำรวจระหว่างนี้หรือว่าเมื่อรับเป็นคดีพิเศษแล้วจะไปร้องทุกข์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็สามารถดำเนินการได้หมดครับอันนี้ก็ต้องมันเป็นสิทธิ์นะฮะที่เขาจะแจ้งความร้องทุกข์นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่ร้องทุกข์เนี่ย อยู่ในอำนาจการสอบสวนของเราไหมถ้าอยู่ในอำนาจการสอบสวนของเราเราก็ดำเนินการไปนะครับแต่ถ้าเข้าลักษณะคดีพิเศษก็จะต้องส่งก็เป็นไปตามนี้นะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้านะคะในการสอบคลิปเสียงเทวดานะคะสคบก็ปรากฏว่าไปพบนะคะว่ามีเอี่ยวเนี่ยอื้อไปหมดเลยอะอะไรยังไงมั่งเดี๋ยวจะไปอัปเดตหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เนี่ยแหละค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเทวดาสคบเนี่ยนะคะว่า28ตุลาคมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสคบเกี่ยวกับออนไลน์นี่แหละให้การทำธุรกิจออนไลน์นะคะก็ประชุมรายงานให้ทราบว่ามีการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏขึ้นมามีความเห็นว่าต้องขยายผลค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอ้าวมีบุคคลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็ต้องเรียกสอบพยานเพิ่มอีก17ปากนะคะมีคนนอกเนี่ย6ปากแล้วคนใน11ปากด้วยกันค่ะส่วนที่ปรากฏตัวย่อต่างๆก่อนหน้านี้จะสอบไปถึงตรงนั้นไหมเนี่ยนะคะทางด้านของคุณประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานก่อนเพราะว่าตอนนี้สอบคนในไป11ปากก็ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะเลยส่วนเรื่องกรอบเวลาล่ะระยะเวลายาวนานมากน้อยแค่ไหนนะบอกว่ากรอบระยะเวลา30วันอันนี้ถือว่าตึงมากก็ต้องดำเนินการยิ่งพบคนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นถ้า30วันไม่พอเนี่ยนะคะก็ต้องมีการขยายนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่สคบที่ปรากฏในเสียงในคลิปเนี่ย
ต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมนะคุณประเสริฐบอกว่าเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ขอดูเรื่องของหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แน่นอนก่อนจึงจะมีการดำเนินการขั้นต่อไปนะคะส่วนทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าทางตำรวจส่งมอบสำนวนคดีให้ DSI แล้วก็อย่างที่บอกก็คงต้องดูรายละเอียดกันก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ซึ่งทุกส่วนเนี่ยนะคะประสานงานกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปปง DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะเป็นต้นเรื่องในการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็มากพอสมควรและนะโดยเฉพาะพยานค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่เข้าเงื่อนไขในการส่งมอบให้ DSI เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าวงเงินของความเสียหายมันเกิน300ล้านบาทค่ะจำนวนผู้เสียหายเป็นพันๆรายดังนั้นการดำเนินการก็จะเข้าสู่เป็นคดีของ DSI แต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปง.ก็เรียนไปแล้วว่าเป็นผลงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทิ้งคดีแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้ส่งมอบเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็นำมาดำเนินการต่อเนื่องกันได้นักข่าวถามว่าจากที่ในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มจะมีบุคคลที่ถูกพาดพิงว่าเฮ้ยเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะอันนี้จะทำให้คดีนี้มันยืดเยื้อออกไปหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็ตอบว่ามันก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงมีมากมีน้อยมันอยู่ที่ผลของการสอบสวนแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเชื่อมถึงใครก็จะมีความคืบหน้าเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นหลักๆก็คือต้องดูความข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายนั่นเองแต่ตอนนี้มีการตั้งกำหนดระยะเวลาไว้นะคะว่ากรอบระยะเวลาก็จะประมาณ30วันในเรื่องของการสอบต่างๆเพื่อให้คดีเนี่ยดำเนินหน้าไปไม่ให้เกิน30วันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะก็ต้องมีการสอบพยานอะไรต่างๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวต้องดูว่าเสร็จเรียบร้อยใน30วันไหมถ้าไม่เสร็จจะต้องขยายเวลาเพิ่มเติมออกไปอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไงรอดูหลักฐานข้อมูลต่างๆกันไปนะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าต่างๆได้กับเราด้วยนะคะในนิวฟีดแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชม15นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะดิฉันลูกเกดร่มกล้าอมัตยกุลและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ